และตอนนี้เราก็อยู่กับสาวสวยมากความสามารถครับต้องบอกว่าเป็นคนที่เก่งมากๆสวัสดีครับพี่แอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแนะนำตัวก่อนเลยครับชื่อออนวิยาวชิรานุคุณนะคะเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทออนวิยาพรอพเพอร์ตี้จำกัดบริษัทอภิริยาแกนแล้วอีกหลากหลายบริษัทค่ะแล้วก็กำลังจะเปิดตัวแบรนด์ใหม่ก็เป็นคลินิกด้านเสริมความงามชื่อคลินิกดีแอนค่ะดีแอนคลินิกนั่นเองดีแอนคลินิกใช่ต้องบอกว่าเร็วๆนี้จะมีการเปิดตัวใช่ค่ะคอมมิ่งซูนค่ะอีกประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยค่ะ 3-4 เดือนพบกันที่กรุงเทพนวแถวนวมินค่ะแถวนวมินใช่ค่ะเห็นบอกว่าการเปิดตัวครั้งนี้ตั้งใจไปเลยว่าจะต้องปังจะต้องยิ่งใหญ่จะต้องสะพึงค่ะเตรียมเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะก็เปิดแกรนด์โอเพนนิ่งค่อนข้างที่จะอลังการนิดนึงต้องให้ปังต้องให้ดังประมาณนี้สำหรับงานในวันนี้เป็นไงบ้างครับกับ MUT ประจวบคีรีขันธ์น้องๆน่ารักค่ะแล้วน้องๆก็สวยมากด้วยแล้วก็น้องๆเขามีความเป็นกันเองนะคะแล้วก็รู้สึกแฮปปี้เป็นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากได้มาเป็นเมนสปอนเซอร์ที่นี่ประมาณนี้ค่ะแล้วจากการที่พี่แอนเนี่ยทำธุรกิจมามากมายเหลือเกินครับอะไรที่คิดว่าเราทำแล้วเรามีความสุขอันนี้คือทำไมผมถึงถามเพราะพี่แอนทำทั้งอสังหาทำทั้งภูวิลล่าแล้วล่าสุดคือด้านความงามมันเป็นการต่อยอดกันมาได้ยังไงครับก็คือจริงๆแล้วนะคะในวงการอสังหาริมทรัพย์ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักพี่นะคะพี่ทำมานานอยู่กับมันมาเนี่ยก็ประมาณสัก10กว่าปี12ปีขึ้นไปเลยค่ะก็รู้สึกว่าอยู่กับมันมานานจนธุรกิจพี่เนี่ยค่อนข้างอยู่ตัวแล้วก็เลยอยากจะฉีกกฎธุรกิจตัวใหม่ดูบ้างในด้านสุขความงามก็ไม่รู้ว่าจะทำออกมาดีไหมแต่ตั้งใจทำให้ดีที่สุดก็ทั้งยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอ้โหยินดีครับเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของความงามนะครับเชื่อว่าพี่แอนทำได้แน่นอนเพราะสิ่งต่างๆที่พี่แอนผ่านมาประสบการณ์ต่างๆชั่วโมงบินต่างๆยากกว่านี้เยอะใช่ค่ะแล้วนี่พี่แอนตั้งใจทำใช่ค่ะตั้งใจเป็นอย่างมากค่ะใส่ใจรายละเอียดค่ะนี่ค่ะได้ครับยังไงก็ให้พี่แอนฝากให้ติดตามแล้วกันครับว่าจะมีโปรเจกต์หรือมีอะไรให้คอยติดตามกันบ้างครับค่ะก็คือตอนนี้นะคะธุรกิจที่ทำอยู่ก็เป็นธุรกิจเป็นภูวิลล่าตระกูลอของเราที่มีนะปัจจุบันอยู่ตอนนี้ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่ในระดับหนึ่งพอประมาณแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวทั้งธุรกิจภูวิลล่าตระกูลอแล้วก็ธุรกิจที่กำลังจะเปิดใหม่เป็นคลินิกดีแอนด้วยนะคะก็มีอะไรแนะนำก็แจ้งมาได้ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะได้เลยครับได้แล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวด้วยนะครับกับภูวิลล่าของพี่แอนไว้ดูแลทีมงานด้วยนะคะขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณพี่แอนมากครับสวัสดีครับ